เมื่อสักครู่นี้มีเรื่องของ F แฟชั่นไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่ง F ครับฟู้ดค่ะทุเรียนคุณผู้ชมปีนี้เนี่ยทุเรียนราคาดีมากเลยนะคะมันก็เลยทำให้มีเหมือนกับเกษตรกรบางคนนะคะครับคืออย่าว่าเกษตรกรภาพรวมนะเอาแค่บางคนเท่านั้นไปตัดทุเรียนอ่อนไปขายซึ่งมันทำให้เหมือนกับตัดวงจรทุเรียนค่ะมันก็จะทำให้ราคาตกได้หรือบางทีพอส่งไปขายแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่รับตีกลับหมดเลยปรากฏว่าปีนี้จังหวัดชุมพรเขาออกกฎเหล็กคุมเข้มเลยนะคะตั้งแต่สวนจนกระทั่งมาถึงล้งแล้วก็แผงค้าปลีกไปติดตามรายงานจากคุณอรรถพลดวงจินดาค่ะเป็นปฏิบัติการลงตรวจล้งทุเรียนที่กระจายไปทุกอำเภออย่างเข้มงวดของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพจังหวัดชุมพรนำโดยนายสุชินจันปานป้องกันจังหวัดชุมพรหัวหน้าชุดปฏิบัติการในช่วงที่ทุเรียนกำลังออกสู่ตลาดโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นฤดูของทุเรียนในจังหวัดชุมพรที่จะตัดขายได้และเป็นช่วงที่มีราคาดีสำหรับชาวสวนรวมถึงผู้ประกอบการหรือล้งทำให้ก่อนหน้านี้การตัดทุเรียนบางแปลงเป็นการเร่งตัดทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพทุเรียนที่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนหรือทุเรียนอ่อนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทุเรียนจังหวัดชุมพรโดยมาตรการคุมเข้มในปีนี้นายวิสาภูลสิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรระบุว่าต้องการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพทุเรียนจังหวัดชุมพรที่สั่งคุมเข้มกำหนดความสุกแก่โดยการวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนโดยการตรวจสอบน้ำหนักแห้งด้วยเครื่องเตาอบไมโครเวฟและใช้ค่ามาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนของกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอย่างทุเรียนหมอนทองที่กำหนดความสุกแก่ของทุเรียนไว้ไม่น้อยกว่า 32% น้ำหนักแห้งทำให้ทุเรียนเข้าล้งมีคุณภาพมากกว่าทุกปีถ้าเป็นผลผลิตของทุเรียนที่ได้คุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหมอนทองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักทุเรียนก็คือจะต้องเกิน 32% ค่ะปีนี้นะคะถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีมากสำหรับทั้งเจ้าของสวนเองทั้งเจ้าของโรงแผงต่างๆนะคะก็มีความตื่นตัวตรงนี้แล้วก็คุณภาพคือเรื่องด้อยเนี่ยเรื่องคุณภาพที่ว่าจะเจอทุเรียนอ่อนเนี่ยลดน้อยลงแล้วการตรวจสอบโรงทุเรียนเป็นมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดทั้งการกำกับดูแลเกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกและมาตรการป้องปรามให้เกษตรกรมือตัดและผู้ประกอบการปรับพฤติกรรมในการตัดทุเรียนอ่อนให้เป็นทุเรียนที่มีคุณภาพซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนอย่างเห็นได้ชัดค่ะปีนี้เข้มงวดมากทางหน่วยราชการเขาจะกำหนดวันตัดให้ทางทุเรียนทางภาคใต้ตัดวันที่10มิถุนาแต่ปีนี้ตัดวันที่10มิถุนาด้วยสภาพอากาศที่แห้งแล้งทุเรียนขาดน้ำทุเรียนทางภาคใต้เลยแก่ก่อนกำหนดตอนนี้ใครที่ต้องการซื้อทุเรียนของทางภาคใต้นะคะไปรับประทานรับประกันได้เลยค่ะไม่มีอ่อนเนื้อสวยหวานหอมอร่อยแน่นอนค่ะพื้นที่สวนทุเรียนที่ปลูกในจังหวัดชุมพรถือเป็นแหล่งปลูกทุเรียนมากที่สุดในภาคใต้โดยในปี2566เกษตรกรเพิ่มพื้นที่การปลูกเป็น 279,254 ไร่และคาดว่าจะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดในปีนี้ราว 337,376 ตันแม้จะลดลงกว่าปีก่อนที่มีผลผลิตเกือบ 500,000 ตันด้วยสภาพอากาศที่ร้อนและขาดน้ำในหลายพื้นที่แต่มาตรการของจังหวัดชุมพรที่เข้มงวดส่งผลให้เนื้อทุเรียนดีแก่จับทุกแปลงยิ่งตอกย้ำทุเรียนคุณภาพของจังหวัดชุมพรไปสู่ตลาดใหญ่อย่างจีนได้อย่างมีคุณภาพหานิษฐ์สารีมีถ่ายภาพอัตตพลดวงจินดารายงาน